ที่เรายังคุ้น
ตามคำขอของทีมงานท่านธรรมภาบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตจัดย้อนยุคอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันเนาะนี่เอาใจพี่ๆทุกท่านกันด้วยเดี๋ยวก็พี่ปทุมขอภาคอีสานใต้กันด้วยเราจัดให้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทีมงานท่านธรรมภาแล้วก็ทีมงานของปทุมลุงเบี่ยงกันด้วยนี่ผู้ใหญ่ใจดีผู้น่ารักของเรานะครับผมมาแถวนี้ไม่เคยทิ้งกันเลยมาให้กำลังใจกันตลอดเลยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็ฝากถึงนางรำด้วยทำไมสิสำหรับคนที่ได้ทิปแล้วกันนะครับผมอย่าลืมแบ่งให้พวกเราด้วยแล้วกันนะจ๊ะเขาเรียกว่าหักข้าวหัวหยอกเล่นนะครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยกันนะฮะขอบคุณทีมงานของตากล้องครับผมที่มาถ่ายทำนะครับผมบันทึกวิดีโอนะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดหรือว่าเอากลับไปลง Facebook หรือ YouTube นะครับผมหรือว่าทาง TikTok นะครับผมขอบคุณทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะจ๊ะฝากถึงด้วยแล้วกันเนาะครับผมถามพวกเราติดได้บ้างก็ได้แล้วกัน
แหมติดตามไปมีแต่น้องนางรำสวยๆทั้งนั้นเลยขอญาติพูดคุยให้น้องนางรำนะครับขอให้น้องนางรำนั่งพักเหนื่อยแล้วก็ให้มือกองลงทำธุระส่วนตัวด้านล่างกันด้วยขออนุญาตประกาศงานสักนิดหนึ่งนะครับผมครับการแสดงของพวกเราสองสวรรค์นอกว่าทางการแสดงที่ไหนกันบ้างสนุกอะไรกันจ๊ะครับผมยังค้างอยู่ตอนที่7แล้วกันนะครับผมเราเดินทางไปที่บ้านน้องจอกท่ายางนะฮะก็ไปสนุกกันได้แล้วกันนะครับผมส่วนวันที่8นั้นเรากลับมาเล่นที่วัดนอกปากทะเลนะครับผมบ้านแหลมเนาะวันที่9ก็ไปเจอกันที่วัดเขาปากช่องท่ายางนะครับผมวันที่10นะครับผมเดินทางไปไกลสักนิดนึงที่ข้างวัดสามนักรบนะครับผมชลบุรีแล้วก็กลับมาเล่นเพชรบุรีอีก1ครั้งนะครับผมในวันที่11เนาะเล่นกันที่บ้านน้องจอกทายานนะครับผมมาวันที่12เรายังว่างอาจารย์เจ้าภาพจ๋าหาไว้ก่อนได้เนาะแล้วก็ไปเจอกันอีก1ครั้งนะครับผมที่บ้านแหลมวันที่13ที่วัดต้นสนนะครับผมแล้วก็14 15นะครับผมมาในวันลอยกระทงนี้เราทำการแสดงอยู่ที่วัดโพกุนะครับผมก็ใครไม่รู้ไปเที่ยวที่ไหนนะฮะไปที่วัดโพกุได้เลย2ค่ำคืนนะกันนะครับผม14 15นางรำหลากหลายชีวิตกันเลย4คณะ4เวทีกันเลยครับผมพวกเราก็ลงเวทีใหญ่จัดเต็มเวทีเดียวฮะนะครับฝากหนึ่งอย่างได้ไหมทำไมสิฝากบอกหัวหน้าวงด้วยทำไมฮะอย่ารับงานเยอะทำไมฮะเดี๋ยวจะเป็นแบบหัวเกิดบนรวนโดนฝนรวนนิดหนึ่งนะครับผมมา15อยู่วัดพระกุเนาะครับผม16ครับผมเดินทางไปไกลอีกแล้วนะที่ไหนจ๊ะที่วัดสมัยสุวรรณนะครับผมสุราษฎร์ธานีกันเลยลงใต้เลยลงใต้แล้วก็ว่างกันสักพักหนึ่งนะครับผมมีงานอีกหนึ่งครั้งนะครับผมที่23วันที่23นะครับผมก็ไปต่างจังหวัดอีกแล้วที่ไหนจ๊ะนะครับผมมาที่จันทบุรีนะครับผมแถวของเพชรกูดนะครับผมแล้วก็วันที่30กลับมาเล่นเพชรบุรีนะฮะที่บ้านเขาย้อยนะครับผมฝากพี่ๆทุกท่านติดตามพวกเรากันด้วยแล้วก็ติดตามน้องรำกันด้วยครับผมแล้วก็ช่วยกันไปกดไลค์กดแชร์ในเพจของพวกเราสองสวรรค์เนาะเราจะค่อยๆอัปเดตนะครับผมเรื่อยๆแล้วกันเนาะแล้วก็ฝากติดตามน้องรำทั้งสองทีมงานอยู่แล้วครับผมจริงๆไม่ต้องฝากก็ได้คนติดตามพวกน้องนี่หนาแน่นกันเลยเดียวบอกเลยว่าทำไมฮะเป็นแสนคนเลยเป็นแสนเปรียบเทียบกับพวกเรานี่10ฝักคนที่มาเห็นนั่งๆนี่ไม่ใช่ตามพวกเรานะทำไมล่ะตามน้องรำมาทั้งนั้นว้าหยอกเล่นคุณพี่ยิ้มหวานทีเดียวไปกองเสร็จยังจ้าถ้าไม่เรียบร้อยถ้ายังไม่เสร็จช่วงนี้จะเอาชีวิตที่บ้านมาเล่าแล้วนะถ้าช้าขนาดนี้ทำไมมึงไม่ขี้ไว้ให้เยี่ยมเยี่ยมช่วงนี้กองขอโทษด้วยกันนะครับผมมือกองสุขภาพแค่ดีครับผมนะครับผมอกหักอกหักภายในก็ไม่แย่ยากบอกช่วงนี้มันหนาวหนาวเปื่อยมาแล้วตอนนี้อะไรจะเปื่อยขนาดนั้นช่วงนี้แล้วกันนะครับผมมือกองพร้อมแล้วน้อยไปลำกันตึมกับพวกเราสักหนึ่งช่วงพิเศษให้ทีมงานของปทุมนั่นแล้วกันนะจ๊ะแห่งบ้านนาทองหรือว่างานเพลงฮักฝ่าอีสานใต้ครับผมลำกันตึมเชิญจ้าเรียนเชิญจ้าThank you.
ชื่อเอาอะไรกับถึงให้คนนั้นโอ้อย่างคำฉันแทบช็อกเที่ยวโฆษณาว่าฉันติ๊กต๊อกโทษเธอไม่รักแน่หรอกเธอไม่รักแน่หรอกอีกทีมาลองสิอดใครไม่หังเธอมีทีรักนักเรียนน้องมาเดินทวงให้ฉันช้ำช็อกโทษเธอไม่รักแน่หรอกเธอไม่รักแน่หรอกเธอไม่รักแน่หรอกI'm not afraid of the dark.
ดูแดดแปรมองเธอกับฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรมาเจอคนดีมาดีใจไปเจอคนดี
Oh, no.
เพราะโอ้โหหลังเพราะลองเพื่อคนเดียวเธอ
Yeah.